ถามใหญ่ว่าในการที่มีการช่วยเหลือคนอื่นแต่อาจจะเป็นคนที่เพื่อนเราไม่ชอบแต่คนนั้นเขาประสบความเดือดร้อนไอ้คนส่วนใหญ่ไม่ชอบกับการที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับชนแบบว่าคนที่คนอื่นไม่ชอบอย่างเงี้ยใหญ่ถ้าเราคิดว่าจริงๆแล้วการเป็นเพื่อนกันไม่ใช่เรื่องไม่เกี่ยวกับคนอื่นเลยนะอ้อมอันนี้มันหลงไปหมดแล้วนะคำถามเนี้ยใครคนอื่นไม่ชอบสมมุตินะคะมันเกี่ยวอะไรกับเราเราต้องไม่ชอบด้วยเหรอเนี่ยอ้อมเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้อ้าวเราไม่จำเป็นต้องไม่ชอบคนที่เพื่อนไม่ชอบเออถ้าพูดเราเพื่อนเราเป็นศาสดาเอกของโลกสิเราค่อยฟังค่ะอ้าวใช่ไหมเรากำลังฟังหัวใจของเราที่เราบอกว่าเรามีพุทธะที่สอนเราว่าหนึ่งต้องไม่แบ่งชนชั้นวรรณะนั้นใครจะเพื่อนใครมันเกี่ยวอะไรหรอถ้าคนคนนั้นกำลังทุกข์แล้วเราสามารถที่จะมองความทุกข์นั้นเป็นเหมือนครูว่าเราอย่าไปทุกข์ด้วยแต่เราต้องให้โอกาสคนที่กำลังทุกข์หนึ่งคนให้รอดพ้นจากความทุกข์งั้นเราก็จะเกิดการแบ่งแยกว่าเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วเราก็จะบูลลี่กันเองหรือเปล่านะคะแล้วสมมติในถ้ายายพูดคำว่าเราก็จะแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายสมมติมันมีการแบ่งแยกกันเกิดขึ้นจริงๆแล้วในวันหนึ่งเราเห็นคนคนหนึ่งกำลังแบบเออที่อยู่คนละฝั่งกับฝั่งที่ใครสักคนเลือกเนี่ยเราเข้าไปดูแลคนคนนั้นเนี่ยด้วยหัวใจที่มองว่าเขาคือเพื่อนมนุษย์เราทำถูกแล้วหรือเปล่ามันอยู่ที่เราใช้ปัญญาการดูแลของเราที่เห็นว่าคนคนนั้นเป็นเพื่อนมนุษย์เราก็ต้องรู้ว่าเราไม่ตกไปเป็นแบบเหมือนการสนับสนุนอะไรสักอย่างเพราะคำถามดูกำกวมมากเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปตรงนั้นเพราะความเอ็นดูและเกื้อกูลมันจะไม่มีคำว่าพวกใครมันก็จะมีแต่ทุกข์กับพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นใครสักคนกำลังทุกข์และเรามองสิ่งนั้นอย่างมีปัญญาเราจะช่วยให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเกิดเหมือนการเรียนรู้ที่จะผ่านฤดูกาลนั้นอย่างมีคนที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์มันก็เป็นปัญญาที่เราจะต้องพิจารณาว่าการเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ของเราไม่ใช่เราต้องลงไปทุกข์ด้วยนะเอาใช่หรือเปล่าใช่ไม่ใช่เข้าไปเข้าข้างเขาด้วยนะใช่เราต้องมีพลังพอที่จะไม่มองสิ่งนั้นว่ามันเป็นความใช้คำว่าเป็นการฉกฉวยโอกาสอะไรของเราที่จะแสดงอัตตาตัวตนของเราว่าเราดีไม่ใช่นะเราจะไม่เหยียบไปบนความทุกข์ของคนอื่นหรือบางทีมันอาจจะต้องใช้วิธีการของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในความทุกข์ที่มันบางทีแล้วมันต้องเฉียบขาดมากเนี่ยคือการไม่ไปผสมโลงด้วยการชักสะพานหนีการไม่ให้สายป่านแต่ยังให้โอกาสได้จิตที่ยังเป็นกลางอยู่เนี่ยมันจะใช้จังหวะว่าเวลาไหนควรทำอะไรและเวลาไหนไม่ควรทำอะไรเพราะการทำอะไรที่มันไม่ควรทำมันอาจจะกลายเป็นการเข้าข้างหรือส่งเสริมให้คนคนนั้นเห็นแก่ตัวต่อไปก็ได้แนะนำก่อนว่าคนที่จะเข้าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ช่วยเช็คตัวเองก่อนว่าการเข้าไปมีอวิชชาเปล่าเช็คตัวเองก่อนและถ้าสมมติว่าเรากำลังเห็นเขากำลังมืดเลยเราเข้าไปตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่สว่างก็ต้องหายใจลึกๆไว้ก่อนมีสเปซหน่อยแต่ถ้าถึงเวลานั้นเขาเหมือนกำลังจะจมลงไปแล้วแล้วเราเอื้อมมือเข้าไปเพราะเราก็ฉลาดพอที่จะไม่กระโจนลงไปในน้ำเชี่ยวแล้วโยนห่วงยางไปแล้วเราแข็งแรงพอที่จะดึงขึ้นอันนั้นก็ว่ากันเป็นสเต็ปสเต็ปเพราะตอนนี้สังคมของการอาศัยการสื่อสารอย่างรวดเร็วแล้วตีความเนี่ยมันก็อวิชชาเยอะเนาะน่ากลัว